สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ครัวคุณแมวแมวสมิธสไตล์แอทโฮมขอนำเสนอซี่โครงหมูกะเพรากรอบนะคะนี่คือซี่โครงหมูนะคะที่ดิฉันต้มเอาไว้เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือกะเพราทอดกรอบนะคะและเรามาดูใกล้ๆกันนะคะนี่คือน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาค่ะกระเทียมค่ะพริกขี้หนูแดงนะคะแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับผัดนะคะสำหรับผัดกะเพราค่ะดิฉันจะมาโขกพริกขี้หนูกับกระเทียมก่อนนะคะแล้วเรามาติดตามชมกันค่ะว่าทำกันอย่างไรนะคะท่านผู้ชมคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะดิฉันก็โขกกระเทียมกับพริกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกระทะฉันก็ตั้งรอเอาไว้แล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะน้ำมันพืชนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันพืชร้อนสักหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็จะมาใส่พริกกันนะคะพริกที่โขกเอาไว้นี่แหละค่ะค่ะตอนนี้ก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะดิฉันก็ตักออกจากครกเลยนะคะก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะผัดให้หอมนะคะท่านผู้ชมคะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมเลยนะคะสำหรับผัดกะเพรานะคะค่ะได้ที่เลยนะคะเราก็มาใส่นี่นะคะซี่โครงหมูต้มนะคะที่เราต้มเอาไว้แล้วนะคะตอนนี้กลิ่นเริ่มออกดิฉันเริ่มฉุนแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นธรรมดานะคะทํากับข้าวถ้ามีกลิ่นฉุนหรือว่ากลิ่นหอมเนี่ยเราก็จะจามจะฉุนนะคะก็อาจจะจามได้นะคะดิฉันทํา ขอโทษนะคะจามหน่อยไอหน่อยนี่นะคะน้ําซุป ขอโทษนะคะน้ําซุปที่ต้มกระดูกหมูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเอาไฟหน่อยนะคะขอโทษนะคะขออภัยค่ะที่จามหรือว่าไอเพราะว่าฉุนมากผัดกะเพราเป็นธรรมดาค่ะจะต้องฉุนนะคะเป็นธรรมดาของคนทำกับข้าวทำอาหารนะคะเราก็จะต้องฉุนนะคะใส่น้ำซุปไปเพื่อให้จะได้มีน้ำขุกขิดนิดหน่อยน้ำซุปจะได้เข้ากันนะคะฉันก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปปรุงรสเลยนะคะนี่ค่ะซอสปรุงรสค่ะก็น้ำปลานะคะค่ะจากนั้นก็ผัดนะคะคนให้เข้ากันนะคะเราต้มกระดูกหมูก่อนนะคะขอโทษนะคะเราต้มกระดูกหมูก่อนเพื่อที่จะทานง่ายค่ะเคี้ยวง่ายนะคะเพราะว่ากระดูกหมูเปื่อยจะอร่อยค่ะเนี่ยคะเราก็จะได้เลยนะคะผัดถ้าท่านผู้ชมชอบสีเข้มๆนะคะกระดูกหมูให้สีเข้มหน่อยนะคะซี่โครงหมูเนี่ยท่านผู้ชมสามารถใส่ซอสซีอิ๊วดำไปได้นะคะสักนิดนึงนะคะสักครึ่งช้อนชาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะคะฉันก็จะเติมน้ำซุปอีกหน่อยน้ำซุปแห้งนะคะนี่เป็นน้ำซุปต้มกระดูกหมูนะคะที่เราต้มเอาไว้นะคะค่ะเดี๋ยวฉันขอชิมรสหน่อยนะคะโอเคค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ใส่ชูรสผู้ชมสามารถตัดด้วยน้ำตาลได้นะคะเดี๋ยวฉันจะตัดด้วยน้ำตาลไปหน่อยนึงนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เลยนะคะผัดกะเพรานะคะกระดูกหมูนะคะขอโทษนะคะจะถุนจะจามหน่อยนะคะปรุงรสได้ที่แล้วนะคะขอโทษค่ะฉุนมากค่ะฉันใส่พริกมากขอโทษนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะดิฉันก็ขอจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะตักใส่จานเลยนะคะร้อนๆนะคะดิฉันจะแบ่งกะเพราทอดกรอบนะคะโรยไปในนี้หน่อยนึงนะคะ
พื่อให้ได้แท็กเจอร์ที่เป็นผัดกะเพรานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาโรยหน้ากันทีหลังนะคะนี่นะคะก็ราดพริกผัดกะเพราลงไปนะคะแล้วเราก็มาโรยกะเพราสักหน่อยนึงนะคะกะเพราทอดกรอบนะคะกะเพราทอดกรอบบางส่วนดิฉันก็ผสมไปกับผัดกะเพราแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกะเพราทอดกรอบนะคะเราก็มาแต่งจานนะคะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการนะคะค่ะเราขอแต่งจานให้สวยหน่อยแล้วกันนะคะเราทอดกรอบเราก็เสียบไว้ข้างๆเสียดายค่ะที่ฉันทำที่ฉันทอดกะเพรากรอบไปเยอะไว้เยอะมากก็เอาใส่ไปเลยนะคะมากไปก็ลกนะคะก็เอาออกบ้างก็ได้โอเคค่ะขนาดนี้ก็กำลังดีนะคะการเลอะหน่อยเมื่อที่ตักใส่เลอะหน่อยก็ขอเช็ดนะคะด้วยกระดาษเช็ดทิชชู่เลยกระดาษทิชเช่นี่นะคะจะได้ให้ดูสวยๆหน่อยสไตล์ที่บ้านแต่ก็ขอแต่ก็อยากสวยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเมนูนี้ที่ทำไปแล้วก็จามไปไอไปเพราะว่าฉุนมากๆค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าแต่งใส่จานแล้วเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่แตงกวาเข้าไปข้างๆนิดนึงนะคะนี่ก็คือเป็นผัดกะเพราซี่โครงหมูกรอบนะคะกะเพรากรอบนะคะค่ะสูตรนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะก็คือเอากระดูกหมูไปต้มก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เปื่อยแล้วก็เคี้ยวง่ายนะคะแล้วก็กะเพราก็เอาไปทอดกรอบนะคะค่ะและสูตรนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะคะง่ายๆค่ะทำไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวก็ข้าวสักจานแล้วก็ทานกับข้าวก็ได้นะคะแล้วก็หรือจะทานเปล่าๆหรือคนที่ชอบกระดูกหมูนะคะหรือซี่โครงหมูจะทานเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะรสชาติโอเคนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะครัวคุณแมวนะคะแมวสมิธสไตล์แอทโฮมค่ะสไตล์ที่บ้านง่ายๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ